และที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับ FC มวยทูเดย์ทุกท่านครับวันจันทร์ที่29พฤษภาคมนี้ไปพบกับยอดขุนพลต้นกล้ามวยไทยครับผมเรียกได้ว่าเป็นทั้งรายการมวยเด็กแล้วก็เป็นรายการมวยภูทอนที่เราไปสนับสนุนต้นกล้ามวยไทยอย่างแท้จริงครับกับศึกมรดกมวยเด็กภาคตะวันออกบวกมวยทูเดย์ครับไปดูฉลามดำกับ3เส้นชิงแชมป์เข็มขัดภาคตะวันออกรุ่นพิกัด25กิโลก,กร,รัมครับวันที่29พฤษภาคมนี้มวยทูเดย์ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปครับสดจากสนามมวยชั่ว คราวข้างวัดเจเริญสีซอย12ตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองห้ามพลาดนะครับมูทีเดย์ถ่ายทอดสดครับ วัสดี FC แฟนมวยทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่มวยทุดยอัปเดตครับอยู่กับผมโน้ตมวย Today เป็นประจำนะครับที่เราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารวงการมวยไทยไปพร้อมๆกันผ่านช่องทาง แฟนเพจแล้วก็ YouTube นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยครับเมื่อ EP ีที่ผ่านมาครับ <cle an> เราพูดถึงข่าวคู่เอกนำรายการศึกวันลุมพินีที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้ครับศุกร์ที่26พฤษภาคมวันลุมพินี18เมื่อวานเป็นด้านของพงศิรินะครับหรือเจ้าแฟดอยุธยาเนี่ยพูดถึงไทยสันครับ แต่วันนี้ครับไทยสันขอพูดถึงพงศิริบ้างไม่ว่าพงศิริจะยืนยันว่าแฟดอโยธยาจะมาบู๊มาสู้ยังไงจะมากดเขาจนน็อกและคว้าโบนัสกลับบ้านไปยังไงไทยสันก็ฝากถึงพงศิริครับสั้นๆครับว่า ตัวเขาเองเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ในการชคมวยแบบบ้าดีเดือดมากๆและที่สําคัญครับวันนี้เขาพุ่งไปเต็มกาลังชนิดที่ว่าไม่กลัวเจ็บตัวอยู่แล้วนะครับนี่คือสไตล์การชกที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยสันและสําคัญที่สุดครับสำหรับพงศิริไฟนี้ครับไทยสันอยากจะบอกครับว่าเขามาเพื่อที่จะเป็นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพงศิริหรือไม่ว่าจะเป็นนักชกค,คนไหนเขาก็ต้องการที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในรายการของวันอย่างแน่นอนยังไงก็ต้องติดตามกันครับนี่คือการอัปเดตข้อมูลจากฝากฝั่งของไทสันและถือว่าเป็นการสรุปนะครับสำหรับก่อน เกมครับทั้งพงศิลิทั้งไทยสันครับพร้อมที่จะมาบุมาดุเดือดบนเวทีของวันลุมพินี18ยังไงวันศุกร์ที่26พฤษภาคมนี้ก็อย่าลืมติดตามถ่ายทอดสดครับคู่นี้พบกันเป็นคู่เอกนํำรายการพร้อมด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นยอดมวยดาวรุ่งดาวดังครับข้างครับและสําหรับแฟนอโยธยาทุกท่านก็จะได้เห็นขึ้นชกในรายการนี้ทั้งคู่ด้วยครับ ไปกันที่ข่าวต่อไปครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งนักชกครับที่จะขึ้นไปบูบนสังเวียนวันล,ลุมพินีครับแต่ความพิเศษเขาคือคนแรกของค่ายและนี่คือนักชกจากค่ายแสงมรกตครับทางทีมงานโมเทเดได้มีโอกาสไปพูดคุยกับหัวหน้าค่ายอย่างพี่ท็อปแสงมรกตเจ้าตัวก็ยืนยันเลยครับว่านักมวยเนี่ยตื่นเต้นดีใจเพราะนี่คือรายการใหญ่ครั้งแรกในชีวิตแต่บอกเลยว่าตลอดระยะเวลาในการเก็บตัวการฟิตซ้อมเนี่ยให้ทําอะไรทาหมดเพราะว่าตัวนักมวยเนี่ย ตั้งใจมากๆครับที่จะไปโชว์ผลงานให้ทุกท่านแล้วก็ได้ FC เนี่ยจดจําซึ่งนักชกของแสงมรกตที่จะไปขึ้นบนสังเวียนวันในครั้งนี้เนี่ยก็คือสุภชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่ครับจะต้องไปเจอกับชาติอนันต์ในพิกัด126อปอนด์ครับนี่คือครั้งแรกของแสงมรกตครับหลายๆครั้งเราอาจจะเห็นนักมวยไทยหลายๆคนครับที่เป็นเหล่าบรรดาดาวรุ่งเนี่ยขึ้นไปสู่รายการดังๆรายการใหญ่ๆรายการที่เรียกว่าระดับโลกนะครับผมแต่ว่าถ้าสําหรับค่ายไหนครับที่เพิ่งเป็นครั้งแรกทรงนักชกขึ้้นนนสังเวีียยราากใหญ่แบบ ก็ต้องไปติดตามไปเกาะติดไปสัมภาษณ์ครับอยากจะสอบถามความรู้สึกนะครับซึ่งทางด้านพี่ท็อปแสงมรกตเนี่ยก็ฝากทิ้งท้ายไว้ครับขอบคุณครับสำหรับรายการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการสนับสนุนจากจิตเมืองนนท์ครับขอบคุณไปทางด้านของสอเอจจิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็ทางด้านของสจวิชิตอ่องละอด้วยนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นโปรโมเตอร์ต้นสังกัดในสายของจิตเมืองนนท์ครับทำการเสนอชื่อเจ้าสุภชัยเล็กเหน่งซับใหญ่และนี่ก็จะเป็นคนแรกครับผมของแสงมรกตที่ขึ้นไปโชว์ผลงานบนสัังเววีีียนนนลุุมพิส้ เอาแล้วครับผมอัปเดตในศึกของวันลุมพินีจากสนามมวยเวทีลุมพินีเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องย้ายฟากมาอัปเดตของเวทีราชดำเนินเช่นเดียวกันครับนี่คือรายการ RWS ครับมวยรอบ RWS Tournament ครับ ครั้งนี้เป็นการจัดมวยรอบที่เงินรางวัลเนี่ยสูงถึง3ล้านบาทครับเสาร์นี้ครับได้เวลาของดาวดังอีกหนึ่งคนจากค่ายเพชรยินดีครับเรียกได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านๆมานี่มีทั้งเพชรดำมีทั้งลิศเทวดามีทั้งกัปตันนะครับขึ้นไปโชว์ผลงานไปที่เรียบร้อยครับเสาร์นี้ถึงคิวของเพชรมรกตเพชรยินดีอคาเดมี่ครับจะต้องขึ้นบนสังเวียน RWS ในรายการมวยรอบครั้งนี้ในพิกัด154ปอนด์ครับและไฟนี้ครับเขาจะต้องเจอกับแชมป์เก่าในมวยรอบ RWS ปีที่แล้ว1 4อปอนด์ แถมยังเป็นโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดวัยรุ่นดาวดังน้องใหม่และเรียกได้ว่าสร้างผลงานได้ดีสุดๆครับสำหรับชาโดสิงห์มาวินพอเมื่อทัวร์นาเมนต์ครั้งที่แล้วคว้าเงินล้านกับบ้านพร้อมกับฉายาสู้เพื่อแม่โอ้โหเรียกได้ว่าคว้าเงินล้านไปคุณแม่แล้วก็สร้างบ้านให้กับครอบครัวนะครับเจ้าชาโดสิงห์มาวินครั้งนี้ครับจะต้องมาเจอกับรุ่นพี่อย่างเพชรมรกตครับถือว่าเป็นการประเดิมไฟในทัวร์นาเมนต์นี้เงินรางวัลจากรอบที่แล้วเนี่ยที่ชาโด้คว้าไปเนี่ยหนึ่งล้านทัวร์วน 3, 000, 000าเมนต์ครั ต้องบอกว่าเสาร์นี้เนี่ย RWS สนุกแน่ๆครับทางด้านรุ่นพี่อย่างเพชรมรกตเนี่ยก็ฝากเอาไว้ครับฝากถึงน้องชายครับอย่างชาโดว์สิงห์มาวินบอกว่าถ้าคิดจะน็อกเพื่อจะเอาโบนัสกลับบ้านคิดผิดคิดใหม่ได้นี่และที่สำคัญครับอาวุธที่หลากหลายของเหล่าบรรดานนักมวยในค่ายเพชรยินดีอะคาเดมีตอนนี้เนี่ยเพชรมรกตก็บอกครับว่าเป็นเพราะมานัดบุญจำนงครับแมทเทรนเนอร์ที่มาอัปเกรดนะครับเป็นอัปเกรดอาวุธของ พวกแนวหมัดมวยนะครับให้กับเหล่าบรรดาขุนพลเพชรยินดีเนี่ยได้มีอาวุธที่หลากหลายมากขึ้นเหมือนกับที่เพชรดำเอย่ยฤทธิวดาเอ่ยนะครับได้โชว์ผลงานไปนะครับก็พูดถึงพิมนัสบุญจำนงกันเยอะพอสมควรครับไฟน์นีเพชรมรกตก็บอกว่าชาโดเจอกับพี่เพชรมรกตครั้งนี้ไม่ง่ายแน่นอนอาวุธหลากหลายแน่นอนครับก็ต้องติดตามกันครับเสาร์นี้ครับถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของ WorkPoint หมายเลข23ครับตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปสดจากเวทีราชดำเนินกับศึก RWS Tournament ชิง เงินรางวัลมวยรอบครั้งนี้3ล้านบาทเพชรมรกตกับชาโดน่าจับตามองมากๆครับและมาปิดท้ายครับกับการอัปเดตข่าวของรายการมวยไทย5ยกกันบ้างครับก็อย่างที่ป่าชุนเคยกล่าวเอาไวน้นะครับผมในส่วนของทีมงานเกียรติเพชรเนี่ยที่เป็นผู้ดำเนินรายการจัดรายการแข่งขันศึกมวยไทย7สีจะจัดชิงแชมป์สสัปดาห์4แชมป์ติดเลยครับและสัปดาห์นี้ครับก็เป็นสัปดาห์แห่งการป้องกันแชมป์ของเจ้าเพชรบ้านไล่สิงห์มาวินครับ เพชรบันไร่สิงห์มาวินนี่เป็นเจ้าของแชมป์112ปอนด์นะครับ จากค่ายสิงมาวินซึ่งสัปดาห์นี้เขาจะต้องป้องกันแชมป์กับคู่ปรับเก่าเป็นเรียกว่าเป็นคู่ปรับคาใจครับโอ้โหต้องป้องแชมป์1้2ปอนป์จากพยักแดนใต้นะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาใช้เป็นพยักแดนใต้เฟียสปทุมครับโอ้โหต้องมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไฟที่ผ่านมาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับผลออกมาเสมอแบบคาใจแต่บอกเลยว่าไปสัมภาษณ์เจ้าเพชรบ,บันไรมาก็เปิดเผยกับสื่อมาครับว่าครั้งนี้ซ้อมดีเสริมอาวุธครับเพราะจากไฟคาใจครั้งที่แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้เห็น

ฝีไม้ลายมือกันทั้งคู่นะครับและที่สําคัญครับไฟนี้คุมน้ําหนักแค่3ากิโลนะครับสำหรับเพชรบ้านไร่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าเพชรบ้านไร่นี่ก็หัวเรียกได้ว่าเป็นแชมป์ร้อยสินะครับขึ้นมารอบนี้เป็นแชมป์ร้อยสิบสองแลวต้องมาป้องกันแชมป์ครั้งนี้เนี่ยความสําคัญเนี่ยคือเข็มขัดแชมป์ร้อยสิบสองจะเปลี่ยนเอวหรือไม่และที่สําคัญคู่นี้เคยคาใจมาไฟ์เนี่ยเรียกว่าแตกหักเอาให้รู้ผลเอาให้ตายกันไปข้างนึงเลยครับสำหรับเพชรบ้านไร่กับพยักแดนใต้รายการมวยไทยเจ็ดสีครับวันอาทิตย์นี้เวลาบ่ายสองครึ่ง ชุนจัดชิงแชมป์ติดต่อกัน4สัปดาห์ตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วครับเป็นการป้องกันแชมป์ของเพชรบ้านไร่กับพยักแดนใต้ยังไง FC ครับก็อย่าลืมครับติดตามครับเจ้าเพชรบ้านไร่เนี่ยก็บอกเอาไว้ครับว่าจะเอาเข็มขัดเส้นนี้กลับไปที่ค่ายสิงห์มาวินให้ได้แต่ทางด้านของพยักแดนใต้ผมว่าโอ้โหดูจากการฟิตซ้อมแล้วก็พีเศสปทุมเนี่ยก็อัปเดตลงในโซเชียลเนี่ยตั้งใจมากๆครับว่าจะเอาเข็มขัดเส้นนี้กลับไปพร้อมต้องการที่จะพิสูจน์กันไปเลยว่าใคร จะเป็นผู้ชนะสําหรับคู่นี้คู่นี้ดวลกันอีกครั้งคู่ปรับเก่าที่ต้องเจอกันเพื่อให้มันหายคาใจยังไง FC แฟนมวยครับก็อย่าลืมติดตามครับสำหรับรายการมวยไทย7สีวันอาทิตย์นี้ครับเวลาบ่ายสองเครื่องที่ช่อง7นะครับก็นี่เป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับวงการมวยไทยครับผ่านช่องทางของมวยทูเดย์อยู่กับผมนน้ตมวยทูเดย์นะครับยังไงก็ถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์นะครับผมอยากจะส่งต่อไปให้ใครก็ช่วยกันกดแชร์ครับทุกคอมเมนต์ทุกแชร์เป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานมวยทูเด้าานนล่งคทุก เท็ของเราไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือเป็นคลิปครับก็เป็นกลุ่ม Openchat ครับกลุ่มครอบครัวครับเอาไว้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเวลาเรามีคลิปใหม่ๆมีข่าวใหม่ๆส่งเข้าไปก็เอาไปพูดคุยกันในกลุ่ม Openchat ใครที่ติดตามแฟนเพจแล้วติดตาม y o u t u b e แล้วก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มของครอบครัวโมเด d a ์กันได้ครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ